ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะเจ้าของบ้านเช่าผวาลูกบ้านไทยใหญ่ซุกระเบิดลงอักขระยันในตู้เสื้อผ้าโดยตำรวจได้ลงพื้นที่ห้องเช่า2ชั้นพบวัตถุคล้ายระเบิดรุ่น M67 เขียนอักขระเลขยันไว้รอบวัตถุระเบิดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเคลื่อนย้ายวัตถุที่พบออกมาไว้ด้านนอกนำยางรถยนต์มาครอบไว้แล้วใช้แนวกั้นของตำรวจล้อมห้ามเข้าใกล้บริเวณทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยขณะที่ชาวบ้านอยู่ในอาการแตกตื่นเกาะติดสถานการณ์ด้วยความกังวลเจ้าของบ้านเช่าบอกว่าไล่ลูกบ้านชาวไทยใหญ่ออกเนื่องจากชอบพากลุ่มเพื่อนเข้ามามั่วสุมดื่มสุราส่งเสียงดังเมื่อเข้าเคลียร์ห้องพักเพื่อจะซ่อมแซมเตรียมให้ผู้เช่าใหม่เข้าพักก็ต้องตกใจเมื่อพบเข้ากับประตูระเบิดซุกอยู่ในตู้เสื้อผ้าจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าตรวจสอบพบว่าเป็นของปลอมชุดควบคุมกรมทหารพรานที่13หน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศส่วนที่กำลังตรวจสอบโกดังเก็บสินค้าหลังสืบทราบว่าเป็นสถานที่ซุกซ่อนเบียร์และบุหรี่ต่างประเทศเถื่อนเตรียมขายในช่วงเทศกาลลอยกระทงโดยเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังบุกเข้าไปถึงหน้าซอยกลุ่มชายชาวกัมพูชารีบปิดประตูม้วนหน้าโกดังแล้วแยกย้ายวิ่งกันหลบหนีไปเจ้าหน้าที่เปิดประตูออกพบภายในเป็นโกดังเก็บเบียร์ต่างประเทศชนิดกระป๋องสุราแช่ไว้พร้อมเบียร์ที่บรรจุกระป๋องไม่ได้เสียภาษีหรือขออนุญาตนำเข้าราชอาณาจักรจำนวนมากนอกจากนี้ยังพบบุหรี่ต่างประเทศเถื่อนซุกซ่อนอยู่อีก50ซองจึงยึดไว้เป็นของกลางและเตรียมสอบสวนขยายผลผู้กระทำผิดคือฮาลายเส้นผีเสื้อสาวป่าไม้อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วพีอาร์ชวนเที่ยวรับหนาวโดยนักท่องเที่ยวเล่าว่าเห็นในโซเชียลและอยากเดินทางมาเที่ยวพักผ่อนสักครั้งอยากมาขอลายเซ็นรูปผีเสื้อกับน้องเจ้าหน้าที่ซึ่งก็ให้น้องเซ็นลายเซ็นซ้ำหลายครั้งสวยเหมือนเดิมเหมือนผีเสื้อไปเกาะ อยู่บนดอกไม้หรือก้อนหินและได้ขอลายเซ็นรูปผีเสื้อไปจำนวน3เล่มยังมีนักท่องเที่ยวในพื้นที่ไม่มีสมุดก็มาขอลายเซ็นซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะตัดกระดาษพร้อมปั๊มวันที่และลายเซ็นให้ในครั้งนี้ขณะที่เจ้าของลายเซ็นบอกว่าชอบผีเสื้อจึงทำเส้นผีเสื้อนี้ขึ้นโดยไม่คิดว่าจะมีคนชอบมากขนาดนี้พร้อมกับเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวน้ำตกคลองแก้วช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้ด้วยหลายครอบครัวรวมไปถึงคณะศิษยานุศิษย์บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยและเจ้าภาพร่วมงานบุญทอดกฐินสามัคคีสร้างฐานพระบูรณะอุโบสถโดยมีพ่อค้าประชาชนจากชุมชนรอบวัดเข้าร่วมงานบุญกฐินสามัคคีเป็นจำนวนมากพระปรัชญ์พัฒนะเฟื่องเนียมดร.เจ้าอาวาสวัดราชรังสรรค์ใหญ่ตาอินโดยการดำเนินการสร้างฐานพระและบูรณะอุโบสถทางวัดราชรังสรรค์ใหญ่ตาอินเพื่อให้ศาสนสถานเป็นระเบียบเรียบร้อยใครที่สนใจจะร่วมบุญใหญ่ครั้งนี้สามารถสอบถามมาได้ที่เบอร์0887939596 0810965929และบริจาคได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่174-2-658-53-4ชื่อบัญชีวัดราชรังสรรค์ครอบครัวคงวุฒิปัญญาพร้อมคณะศิษยานุศิษย์วัดกำแพงบางแวกและชาวบางแวกกว่า200คนร่วมงานกฐินสามัคคีซึ่งทอดทุกปีที่วัดกำแพงบางแวกโดยจัดให้มีขบวนแห่กฐินสามัคคีทั้งของเจ้าภาพและประชาชนรวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วสารทิศที่มาร่วมกองกฐินใหญ่ในครั้งนี้เพื่อ นำไปใช้ในการบูรณะซ่อมแซมวัดและสร้างสาธารณสถานรวมทั้งใช้ในกิจของสงฆ์บรรยากาศคึกคักผู้มาร่วมงานเดินทางมาร่วมพิธีกันตั้งแต่เช้าทุกคนนำต้นกฐินมาตั้งไว้ให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบุญซึ่งนอกจากบุญใหญ่จากกฐินแล้วพ่อค้าแม่ค้ารวมไปถึงประชาชนร่วมกันเปิดโรงทานกว่า50โรงทานนำอาหารขนมน้ำดื่มมาแจกให้ผู้มาร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วยวัดบัวโรยพร้อมไวยาวัจกรและคณะกรรมการศิษยานุศิษย์ร่วมจัดพิธีทำบุญกฐินประจำปีนี้เพื่อหาปัจจัยบูรณะศาลาการเปลี่ยนและร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเจ้าไร่โดยปีนี้มีหลายครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพโดยมีการแห่กฐินเวียนรอบโบสถ์ถวายผ้ากฐินและปัจจัยถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และมีโรงทานอาหารคาวหวานแจกจ่ายกับประชาชนที่มาร่วมในงานอย่างคับคั่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักปัจจัยก็จะนำไปบูรณะศาลาการเปลี่ยนและจัดซื้อที่ดินของวัดจำนวน9ไร่ต่อไปพายุจามมีเข้ามุกดาหารทำให้ฝนตกทั้งวัน
ดยบรรยากาศในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมามีฝนตกลงปรอยๆและตกหนักเป็นบางแห่งโดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารฝนตกหนักส่วนสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆและตลาดอินโดจีนก็มีประชาชนมาจับจ่ายซื้อของกันบางตาซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยารายงานพายุโซนร้อนจามีจุดศูนย์กลางห่างจากจังหวัดมุกดาหารเพียง300-400กิโลเมตรบริเวณกำแพงดวงตาในลูกศรสีม่วงลมกระโชกแรงมากพายุโซนร้อนจามีประชิดชายฝั่งเข้าเรื่อยๆพื้นที่เสี่ยงวันนี้เน้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและเกิดน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะที่จังหวัดมุกดาหารอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธรนครพนมศรีสะเกษสุรินทร์ร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์บุรีรัมย์และนครราชสีมาชาวอำเภอภูเวียงจังหวัดชัยภูมิทั้ง11ตำบลสุดยอดหมู่บ้านนนสลาวดินแดนแห่งประเพณีแห่นาคโขดหนึ่งเดียวในโลกรวมกลุ่มต่อยอดทอผ้าขาวม้าขีดลาย11สีด้วยลวดลายที่สวยงามมีเอกลักษณ์ประจำถิ่นส่งออกตลาดให้ลูกค้าแทบไม่ทันสร้างรายได้เสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่ต่อคนสูงกว่าเดือนละ 10,000 ถึง 30,000 บาทกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีประเพณีแห่นาคโขดหนึ่งเดียวในโลกที่ชาวบ้านที่นี่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมายาวนานที่จะใช้คนหนุ่มหามแคร่ไม้ไผ่แห่นาครอบหมู่บ้านระยะทางกว่า3กิโลเมตรพร้อมทั้งเขย่าโยนนาคอย่างรุนแรงเพื่อความสนุกสนานซึ่งเป็นความเชื่อว่าเป็นการทดสอบความตั้งใจของผู้ที่จะบวชว่ามีความมุ่งมั่นจะบวชหรือไม่โดยนาคก็ต้องห้ามตกลงมาจากคานหามแคร่ไม้ไผ่หากตกลงมาถึงพื้นดินจะถือว่าขาดคุณสมบัติไม่ให้บวชสนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจคิดจะผลิตเสื้อพิมพ์ลายพิมพ์งาน DTF DFT ชุดกีฬาเสื้อทีมเสื้อองค์กรติดต่อสอบถาม0830706560สั่งด่วนทำเร็วต้องยอดมงคลสปอร์ตข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะ